สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Aerium Thailand Channel วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะมิวเตอร์ตี้ค่ะน้องเอตตี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปแล้วก็ชมวิวบริสเบนไปแล้วก็จะสัมภาษณ์น้องเอตตี้นะคะแนะนำตัวหน่อยเร็วตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากล้องแล้วชื่อตี้นะคะอายุ20เพิ่งย้ายมาอยู่นี่4เดือนค่ะโอ้4เดือนแล้วตอนแรกมาเรียน General English ก่อนค่ะและทีนี้ก็คืออยากอยู่ต่อก็เลยมาปรึกษาพี่อีดูยังค่ะก็ เรื่องเรียนเป็น Business ที่ QUT ค่ะโอเคแล้วตอนนี้เราเรียนอะไรอยู่คะตอนนี้เรียนปี1อยู่ที่ QUT ค่ะแล้วก็จริงๆหนูเรียนตัวดิโพมาใช่ไหมคะก็เดี๋ยวบอกทุกคนก่อนนะคะว่าโตมาก็จะเป็นแพ็กเกจกันกับ Bachelor Degree นะคะสามารถทำแพ็กเกจกันได้เนาะแล้วก็เลือกเมเจอร์ตอนปี2ค่ะเอาแล้วตอนนี้เราทำอยู่ที่ไหนอะอยู่ Student 1 Adelaide Street ค่ะอยู่กับเพื่อนๆมีเพื่อนๆต่างชาติป่ะใช่อยู่เป็นห้อง5 bedroom มันก็เลยแบบมีพวกชาติอื่นๆเขาอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าเป็นห้องของตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ไอเมดนี่ทำกับข้าวให้กินนะคนไทยเหรอคะหรือว่าชาติเป็นคนออสค่ะออสพี่ออสอยู่ด้วยเหรอใช่ใช่อยู่ห้องอยู่เป็นเมดนี่แล้วก็เรียนที่ QUT เหมือนกันก็เลยแบบสนิทกันใช่แล้วก็กินดินๆด้วยกันทุกวันเลยแล้วเราได้ทำข้าวเรากินมั้ยทำแต่น้อยเพราะเราทำไม่เป็นระหว่างออสเตรเลียกับไทยแลนด์อะไรเงี้ยอะไรบ้างที่เรารู้สึกอะเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่าว้าวรถเมย์ที่นี่แบบตรงเวลาที่ไทยก็คือล้อแห้งมันก็เลยแบบเหมือนเราเมเนจเวลาได้เวลาเรียนเวลาทำงานมันก็แบบไม่ตีกันเยอะเพราะว่าเราสามารถจัดตารางได้แบบบัสมาตรงเวลาใช่ไหมเหมือนสามารถลงทะเบียนแบบได้ส่วนลดแบบนักศึกษาเยอะอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีจริงๆค่ะเวลาแบบไปกินข้าวกินแพนเค้กยังได้รับส่วนลดเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องเป็นคนออกใช่ค่ะแค่เราถือวีซ่าที่เป็นนักเรียนที่มีก็ได้ส่วนลดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่มหาลัยที่น้องเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มหาลัยได้เลยถึงแล้วค่ะ QUT ถึงแล้วค่ะสาวถึงแล้วค่ะสาวเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันแบบเป็นกิจลักษณะกันดีกว่าเอาเป็นคำถามแรกแล้วกันนะคะว่าทำไมถึงเลือกมาที่บริสเบนคะไปเสิร์ช Google มาค่ะแล้วเขาบอกว่าที่นี่แบบว่าวายมันดีกว่าที่เมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์เพราะว่าแบบมันเป็นเมืองแบบชิลๆคนไม่เร่งรีบอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นเมืองการศึกษาค่ะแล้วทำไมเราถึงเลือกเรียนที่ QUT เลยค่ะก็คือได้ทำงานกลุ่มจริงแล้วก็แบบเพื่อนเยอะเพราะว่าแบบเราต้องเปลี่ยนกลุ่มตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนช่วยกันไม่ต้องจ่ายค่ารถบัสเพราะว่ามีรถบัสจากGarden Point ไปเควินโกฟรีทุกๆ15นาทีเลยค่ะยาวจนถึง4ทุ่มเลยถ้าสมมติเป็นพวกเกี่ยวกับการเรียนก็จะมีแบบการตรวจเช็คแกมมาฟรีเราสามารถเลือกลงเป็นชุมนุมก็ได้เขาเรียกชุมนุมนี่ก็ได้แล้วก็ชมรมมันมีชมรมเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สามารถใช้ฟิตเนสฟรีตอนนี้กำลังเปิดสระว่ายน้ำใหม่แล้วก็พวกบาสอะไรอย่างนี้ก็ไปทำกิจกรรมได้ตลอดเลยค่ะมีอีเวนต์ตลอดเลยคืออาจารย์เขาพยายามให้เราจอยกับเพื่อนคอยแอคทีฟว่าแบบมีกิจกรรมนี้นะส่งมาตลอดค่ะแต่ละคนก็จะได้อีเมลไม่เหมือนกันค่ะแบบว่าอาจารย์ใส่ใจมาโอเคที่เราเรียนมหาลัยไปด้วยเนี่ยค่ะเราได้ทำงานพาร์ทไทม์อะไรด้วยไหมเอ่ยทำด้วยค่ะเลือกทำงานพาร์ทไทม์ที่มันไม่คอลแลบกับเวลาเรียนเท่าค่ะแล้วเราทำงานพาร์ทไทม์อะไรแชร์เพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมคะทำเป็นเวสเพสที่ร้านอาหารค่ะซึ่งก็รับออเดอร์ปกติเพื่อนร่วมงานหรือทุกคนก็ใจดีมากให้เกียรติกันตลอดเลยแล้วเราพอเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีแพลนว่ายังไงบ้างหลังจากที่เราเรียนจบที่มหาวิทยาลัยคือคิดว่าอาจจะทำงานสักปี2ปีค่ะแล้วก็น่าจะเรียนต่อพูดถึงการเรียนต่อก็จะต้องพูดถึงการเลือกเอเจนต์เดี๋ยวให้เราช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยว่าการเลือกเอเจนต์มีความสำคัญยังไงสำคัญมากค่ะก็คือตอนที่เราตัดสินใจว่าจะแบบ
เรียนต่อที่นี่ก็ติดต่อหาอินุยังเลยแล้วก็คือเหมือนเขาสนใจข้อมูลต่างๆมากกว่าที่เราแบบสนใจอีกแบบเขาคอยเช็คสถานการณ์ตลอดอย่างเช่นแบบพอเราเริ่มเรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อวีซ่ากับพี่สามเลยค่ะดิฉันเองค่ะทุกคนอ่านหน่อยรีวิวหน่อยสิอินุยังบิสเฟนค่ะก็คือหลังจากที่บอกพี่เขาว่ายื่นวีซ่าไปพอพี่เขาส่งเอกสารเสร็จได้ตรวจสุขภาพหลังจากนั้นตอนเย็นก็อีกวันนึงก็ได้วีซ่าเลยค่ะเร็วมากๆเลยเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่อยากติดตามอัปเดตชีวิตน้องเอตี้ฝากช่องทางติดตามของเราให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะ follow กันมาได้ที่ IGARIARTYW ค่ะชวนไปแฮงเอาท์ได้เลยแต่ถ้าสมมุติอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนก็มีดูยังเลยค่ะใครสนใจ เรียนต่อออสเตรเลียนะคะทักมาได้เลยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย ก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณน้องเอตี้มากที่มาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียนะคะอยากให้ชวนใครมาออกทริปอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเอรูยังไทยแลนด์ Your gateway to study in Australia